สวัสดีครับเดอะแกจิตไลฟ์นะครับหัวข้อวันนี้เนี่ยที่เราจะมาพูดถึงกันก็นกคือมือถือเครื่องเล็กนะครับพกพาง่ายเนาะโจทย์คือเครื่องเล็กพกพาง่ายแต่ถามว่าเล็กขนาดนั้นไหมไม่นะเพราะว่ามือถือที่อยู่ในคลิปเราตอนนี้2เครื่องคือ g a l a x y S 2 4รุ่นที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดของซัมซุงในช่วงต้นปี2 5งหเนะครับเครื่องนี้นะครับสีฟ้าพิเศษและสีฟ้าพิเศษเช่นกันนะครับอันนี้แค่ฟ้าบลูอันนี้เป็นสีบลูเฉยๆนะครับชื่อว่าบลูเฉยจะเป็นสีฟลีพห้านะครับซ ในคนละเวลาแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็น1 5เป็นเครื่องหลักนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเป็น Galaxy S24 แต่ว่าตอนนี้ก็แบ่งรล้วแบ่งสู้อยู่นะเพราะว่า1 5มันก็มีความดีของมันเองแล้วก็ S24 ก็มีความดีของมันเองนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในประเด็นที่เป็นคีย์หลัก นะครับของคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับอย่างแรกคือ2เครื่องนี้จะเป็นมือถือที่เหมาะกับใครที่ต้องการพกพาง่ายอย่างเช่นผมยกตัวอย่างมือผมนะครับผมถือมือขวานะใช้ประมาณนี้นะครับผมคงไม่ถือหน้าคว่ำใช่ไหมแต่นี้ผมยกตัวอย่างเนาะเพื่อให้เห็นเพื่อไม่ให้มันสะท้อนในวิดีโอมากนะครับเพราะว่ากล้องรอบนี้เนี่ยผมตั้งมุมฉากเลยนะมันก็เลยอาจจะมีมุมเนี่ยเงาท่างจะเยอะนะครับต่อมาถ้าเป็น C Flip 5นะครับผมก็ถือลักษณะประมาณนี้ อ่ะประมาณนี้นะครับแล้ว45ข้อดีคืออะไรคือพับได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถือไปไหนเนี่ยผมถือประมาณนี้นะครับในการพกพาก็จะโอเคมากๆเลยนะครับอันนี้คือจุดที่เรียกว่าเป็นความดีงามของ C ี l i p นะครับผมขออนุญาตเอามาลองนิดนึงนะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นรอยแน่นอนครับพอพูดถึงเรื่องดีไซน์2เครื่องที่ต่างกันชัดเจนนะครับแล้ว2เครื่องนี้เนี่ยถ้าถามว่าพกพาไปง่ายทั้งคู่ไหมคําตอบคือง่ายทั้งคู่นะครับเพราะว่าเครา S24 ในความสูงอยู่แค่นี้ครับผมให้ดูมือผมนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเเเอออาาครื่่่่งนี้ใสปจมไวะ แล้วก็ตามทีมันจะไม่ยันตรงเรียกว่าไงในแวลนั่งขับรถอะใส่ปองยังปุ๊บมันจะไม่ยันตรงต้นขานะครับตรงเอวเราจะไม่ยันเลยก็คือสบายมากๆนะครับแล้วก็เวลาเปิดจอมานะมีเศษฟ,ฟิล์มติดอยู่นิดนึง เปิดจอมาเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าผมเซิร์ชเว็บฟ็อกนิวนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะอ่านเอกสารอ่านข่าวได้ง่ายนะครับ mm hmm. คราวนี้เนี่ย mm hmm. ผมขออนุญาตเข้าเว็บเดียวกันใน C ีฟลินะครับ mm hmm. เพื่อให้เห็นเป็นความแตกต่างอันนี้เรามาดูเรื่องสปร,ริงกันแล้วนะว่าหน้าจอของ c ีฟลิกกับทาง S24 นะครับเอามาใช้งานแล้วเนี่ยมันต่างกันไหมนะครับตอนนี้แสงอาจจะไม่เท่ากันอย่าเพิ่งวอรี่เพราะว่าผมก็ปรับแสงแบบเป็นวนวลเองนะครับ่ะประมาณนี้นะคุณจะเห็นแล้วว่าตอนนี้นะครับหนึ่งดิสเพลย์นะของเจ้าเี่ยีน เือนจ้ามากกว่าเจ้า45อยู่นิดนึงตอนนี้กล้องไม่โฟกัสเราะมีคานเสทอนอ่ะโอเคขอคู่กันนะครับแบบนี้นะ S24 จะมีเหมือนความกว้างมากกว่า45ใช่ไหมครับแต่ว่าอักษรขึ้นได้พอๆกันนะอ่ะผมขออนุญาตเลือกข่าวมาดีกว่าเพื่อให้เห็นนะครับถึงความแตกต่างมากขึ้นเอาข่าวนี้ก็ได้ครับอ่ะต่างกันไหมครับ ไม่ต่างเนาะจะเห็นว่าไม่ต่างกันแต่ข้อดีของ C ีฟลิปคืออะไรครับสมมุติว่าผมหยุดหยุดที่รูปตรงนี้นะครับผมสามารถเห็นข้อความถึงข้างล่างได้เห็นไหมว่าด้วยความที่จอ c ีฟลิปมันยาวนะครับมันก็สามารถที่จะเห็นได้ง่ายกว่าอ่นี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือความต่างชัดเจนแต่เว็บนี้เขามีเรื่องของสเปซเยอะผมขอ,อยญาเปลี่ยนเว็บละกันเอาเป็น BBC News นะครับแล้วก็เอาเป็น World ก็ได้ เข้าเหมือนกันนะครับเป็น World ทั้งคู่นะเอาเป็นอะไรดีแคลิฟอร์เนียแล้วกันครับข่าวเดียวกันนะ u s a n d c a n a d แนะครับแค่หน้าแรกเนี่ยก็เห็นแล้วว่า C Flip เขาจะมีความได้เปรียบในเรื่องของการอ่านที่ง่ายกว่าชัดเจนกว่าฝั่ง S24 นะครับอันนี้แสงสะท้อนขออนุญาตนะครับอันนี้นะเห็นไหมแล้วพอนี่คนละเว็บกันนะการตัดคํามันต่างกันนะครับ S24 เนี่ยจะถึงคําว่าโทบรรทัดที่2องถึงคำว่าวอทแต่ c flip ขวาดถึงได้เดะเลยครับเห็นไหมทำให้บรรทัดเนี่ยการตัดบรรทัดเนี่ยของ c flip เขาจะมีความียกว่าตัดบรรทัดบรรทัดสั้นกว่าในบางบทความในบางเว็บไซต์หรือว่าบางเอกสารนะครับอันนี้มีผลแต่ว่าถึงแม้เขาตัดถี่กว่าก็จริงแต่ผมเอาหัวจอนะครับของ c flip 5เนี่ยสุดตรงภาพนี้นะครับ C Flip ปเนี่ยสามารถกวาดข้อมูลได้ถึงย่อหน้าแลนเนี่ยจบเลยแล้วก็มาถึงย่อหน้ารองลงมาดีแต่ฝั่ง S 2 4ได้แค่นี้นะครับอัน,น 24, 23, 22, เนี้ย S 2 p 23 22 21่ยเ็นี่ยคล้ายๆกันนะครับก็คือเขาจะมีความเด่นเรื่องความกว้างถ้าเกิดเรามองจริงๆแล้วเนี่ยของจริงลองไปดูที่หน้าร้านก็ได้นะครับที่โชว์รูมก็ได้นะจะเห็นว่า S24 เนี่ยจะมีการอ่านที่ง่ายกว่าเพราะว่ามันกว้างกว่านิดนึงไอการนิดนึงเนี่ยแหละครับมันทําให้รู้สึกดีกว่าถ้าคุณในมองในกล้องคุณจะเห็นเลยว่า,า S24 จะมีความแบบเหมือนสมส่วนมากกว่าในเรื่องความกว้างแล้วก็ความยาวนะครับส่วน C ฟิปจะเน้นความสูงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผม่าได้ทั้งคู่นะส่วนตัวผมนะแต่ถามว่าถ้าผมจะพกพาเช่นอ่ะอ่านข่าวไม่จบผมปิด S24 ผมใส่ปองเองทั้งอย่างนี้เลยถูกไหมผมทำออย่างไม่ได้แล้วได้แค่นี้นะครับ ปึกแล้วผมก็ใส่ปองเจงแล้วผมถือแค่นี้นะครับผมใช่เคสที่อันนี้จะเป็นเคสศูนย์ที่มีตัวริงได้ด้วยก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นซีฟิปผมถือแค่นี้อ่ะเห็นไหมว่าอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันนะครับต่อมาในเรื่องของสปรีน จอนอกนะครับซึ่งเอาสแกนนิ้วตั้งค่าที่ผมเคยทาคลิปไปแล้วว่า45ตั้งนิ้วนะครับอันนี้เราสามารถตั้งอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยครับเนี่ยนะทำได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่า s 2 4ทําทไม่ได้ถูกไหมอย่างเช่นว่าคุณจะเปิดสตรีมเพงขึ้นรถอันนี้ผมทําประจาแทบทุกวันเลยเพราะว่ารถก็ใช้วิทยุอยู่แล้วแต่ถ้า Android Auto ของรถผมจะต้องเสียบสาย Apple เนี่ยจะเป็นเหมือนจะเป็นไวเลสนะแต่ว่า Android ต้องเสียบสายเพราะเัื่องการเสียบสายก็ไม่เวิร์กผมก็ใช้วิธีว่าเปิดบลู ปิดแล้วก็ตอนที่เราเปิดเนี่ยมันจับอยู่แล้วนะว่าคอนเน็กับเครื่องนี้ก็จบครับทุกอย่างคือดูง่ายไปหมดกับ C Flip นะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือสิ่งที่ต่างกันแล้ว C Flip 5หรือซีฟลิปห้าตัวนี้นะกับ S 2 4นะครับมันจะต่างแค่ไหนถ้าเราจะต้องพิมพ์นะครับผมพิมพ์ยกตัวอย่างนะครับเอ่อเซิร์ชนะครับ s e a r c h อ่ะผมพิมพ์หมดเซิร์ชนะครับแล้วผมขอพิมพ์ใน S 2 4นะจะให้เห็นถึงคีย์บอร์ดนะครับอันนี้คือเบราว์เซอร์ซัมซุงเหมือนกันเนาะซัมซุงอ เสียงเสียงน่ากลัวมากอ่ะนี่นะครับคุณจะเห็นว่าคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาพิมพ์เนี่ยของฝั่ง S 2 4จะมีความกว้างกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ของ c 1 5ก็จะมีความแคบกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความแคบนิดเดียวเนี่ยแหละผมมองว่าถ้ามองจากกล้องเนี่ยคุณจะมองว่าไม่ต่างเพราะว่า S 2 4่เขาจะมีขอบสีนะครับมันจะรู้สึกกว้างแต่ว่า c 1 5บ้เนี่ยขอบเขาดำครับมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ใหญ่เหมือนกันแต่จริงๆอ่ะเยี่ียบห้ะเนี่ยเทียบกัดนนี่นิบ มันจะเล็กกว่าน,นิดนึงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องการพิมพ์อยู่พอสมควรสำหรับใครที่เป็นคนที่เรียกว่าอาจจะอายุมากขึ้นนะครับหรือว่าเป็นคนชอบปุ่มใหญ่ๆนะซีฟิปก็จะตอบโจทย์ได้น้อยกว่าฝั่ง S นะครับต่อมาอีกอันนึงคือเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับผมก็ทําคลิปของ s 2 4ไปแล้ว c 1 5ไปแล้วนะครับโดยผมพูดที่ซอฟต์แวร์ล่าสุดนะซึ่งตอนนี้เนี่ยคลิปนี้อาจจะไม่ช็ํตตอบที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่า SCP4 เาเพิ่งเปิดตตัวมาคอบของ s 2 4อาจจะต้ององคลิปหลังจากนีกนิดนึะคตัผม พูดเรื่องแบตเตอรี่อีกทีนึงแหละณนะตอนนี้เปิดตัวมานะวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์นะครับแบตเตอรี่ของ s 2 4ซึ่ง CPU ตัวนี้เป็น s c 2400ของศูย์ไทยนะครับจะอ,อยู่ที่12ชั่วโมงกรณีใช้หนักนะครับใช้หนักคือ on time screen 5 5ชั่วโมงขึ้นไปใช้งานอะไรสักอย่างที่เรียกว่าไม่พักแบบต่อเนื่องนะครับแน่ๆครับยังไงก็มีต่ำกว่า14ชั่วโมงแน่ผม,ผมทดสอบมาคือ12ชั่วโมงนะครับส่วนอึดสุดนะครับแบบแทบไม่ใช้เลยใช้น้อยมากๆแต่ก็ยังเป็นเครื่องหลักได้อยนะ ัส่วนซีฟลิป5เป็นเซมนก็อแบบ2ซึ่งเป็นชิปที่เรียกว่าประหยัดพลังงานแต่พอมันอยู่ใน C flip ปเนี่ยด้วยเหตุผลประการใดไม่ทาบนะครับที่ทําให้มันกินแบตเตอรี่ซึ่ง C flip นะครับตัวก่อนก็กินมากกว่าตัวอยู่ในตลาดเหมือนกันนะครับก็ C ีฟ i ิ5เนี่ยจะได้แบตเตอรี่อยู่ที่14ชั่วโมงแบบ100-15%เช่นกันเหมือนกับของ S24 นะ14ชั่วโมงคือมินิมัมนะครับแล้วก็ 20ชั่วโมงคือเรียกว่าแม็กซิมัมของการใช้งานแบบเครื่องหลักเนาะเพราะฉะนั้น2เครื่องนี้ก็จะมีความต่างกันจะเห็นว่าเลนส์ของฝั่งเ2 4จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า12ถึง23นะครับแล้วอันนี้14ถึง20โอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ตัดสินให้ใครไม่ได้ แต่นี่คือตัวเลขที่ให้มันบริโภกกันว่าเอ้ย4 5สุดท้ายอ่ะตลอดระยะรวยาการชาร์จ0ถึง100ถึง15%เนี่ยครับต่อนหนึ่งไซเคิลเนี่ยมันได้แค่20นะแต่ S24 ได้ถึง23แต่ปลอ2 4จะต้องแทบไม่ใช้เหมือนกันนะเพราะถ้าคุณใช้เมื่อไหร่มันก็พร้อมที่จะลงและลงเร็วซะด้วยนะครับอารมณ์ S24 เนี่ยถ้าคุณอยู่30%เนี่ยเตรียมใจเลยนะครับถ้ามีในรถที่ชาร์จในรถก็ชาร์จเลยแต่ถ้าเกิด C5 เนี่ย30%ยังพอลุ้นได้เพราะว่าเวลามันลงอ่ะผมว่าม 4ชั่วโมงได้อยู่อะตแต่อันเนี้ยอูหรอ2ชั่วโมงไม่น่ารอดละต้องรีบนะครับซึ่ง S14 เดี๋ยวน่าจะมีซอฟ์แวร์อัปเดตออกมาให้เนาะทั้ง2เครื่องนี้ไม่ก็มีประเด็นอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถามว่าถ้าผมเองนะครับที่ใช้งานทั้ง2เครื่องเครื่องหลักแล้วนะครับซื้อเครื่องไหนถ้าต้องซื้อเครื่องเดียวส0 0 0 0ื่น 3,900 39,900หรือถ้าเกิดเป็น5 1 2จะอยู่ที่45,900แต่ว่าตอนนี้ราคามือ2นะของ C 5เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0กลางกลางๆถึง20,000ืปลายๆในเมม5 1 2นะครับว่ากันตามสภาพแค่ p l แล้วก็เรื่องของอุป,ปกรณ์แล้วเรื่องสีด้วยถ้าสีพิเศษก็อาจจะแพงหน่อยนะครับส่วนตัวนะถ้า2เครื่องนี้นะผมเลือก C 5 นะเพราะเหตุผลหนึ่งคือ C15 มันพกพาง่ายครับผมมองว่าทั้งตลาดเนี่ยไม่มีใครพกพาได้ง่ายขนาดนี้ซึ่งผมเทป,ประเด็นเรื่องการพกพาเนี่ยให้เขาไปเลยแบบทั้งร้อยเลยเพราะว่า s 2 4ถึงแม้ว่าจะพกพาง่ายแล้วก็จริงเนาะแต่ว่ามันยังแล้วก็ยังไงเดียมันก็ยังเป็นแท่งอยู่อะมันก็ยังไม่ต่างจากมือถือแท่งดูโทรไปและอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายก่อนปิดวิดีโอนะชิลเลอร์ของ s 2 4ที่ชนะ C15 คือกล้องสูมนะครับกล้องซูมจะช่วยในกรณีไหนหรอกล้องซูมจะช่วยในกรณีที่คุณจะต้องถถ่่ายยยววัััตตตุกกลๆรบผมขออแี อันนี้แบตเตอรี่ของซัมซุงสักรุ่นหนึ่งผมจําไม่ได้รุ่นไหนนะครับแล้วผมจะถ่ายรูปนะโดยผมจะควิคแคมิล่านะครับกระปุ่มนะครับแล้วก็อ่ะสลับเป็นกล้องหลังเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ 1x เนาะผมต้องการว่าอ่ะภาพนี้อาจจะไกลหน่อยผมขอ 3x เพื่อซูมรายละเอียดตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าว่า 3x มันชัดขึ้นเนาะแล้วผมก็แชะนะครับตอนนี้ไอ้ยีมี a i จะเห็นว่ามันชัดมากเลยแต่ผมขอย่าเป็น 1x เเหมือนกันนะครับเพื่อวัดกล้องกันนะ มันก็จะมีอาการโฟกัสเฉพาะจุดให้นะครับอ่ะเพื่อให้ความแฟร์เกิดขึ้นผมจะทำอย่างนี้กับ4ีฟิด้วยนะครับซีฟิเข้ากล้องนะครับหลอกจอนี่ครับซีฟินะครับกล้องได้แค่1 x เอ็กนะครับพยายามแต่โฟกัสช่วยวนะได้ประมาณเท่านี้นะครับอันนี้4.5อยู่ข้างขวา S 24อยู่ข้างซ้ายนะครับอุย้ยพลาดนิดนึงจะเห็นว่า รายละเอียดไม่ต่างกันมากนะครับอันนี้ว่าเรื่องกล้องก็มันคนละตัวกันอยู่แล้วเนาะมันคนละปีกันมันอาจจะมีความต่างแต่ว่าคุณจะเห็นว่า S 2 4เนี่ยกับ C 1 5มันได้มุมเท่ากันแต่ว่า C 1 5ไม่สามารถที่จะทำมุมแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือมุมใกล้ซึ่งถามว่าถ้าผมใช้ C 1 5แล้วผมถ่างนิ้วซูมทำได้ไหมคำตอบคือทําได้แต่มันก็จะไม่ชัดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีกล้องแค่2ตัวครับมันก็มีแค่นี้ครับเอาตาไวกับกล้องเลนหลักถ้าผมจะซูม3เทท่าาผมของนะครับ ยังไงก็ไม่ชัดเนาะอ่ะ,อะเห็นไหมครับยังไงก็สู้ฝั่งของ S24 ในเรื่องรายละเอียดอะอาจจะไม่ค่อยได้เนาะ x24 เ,เนี่ยจะมีเรื่องแสงเรื่องอะไรดีกว่าแต่ว่าถามว่าใกล้เคียงไหมก็ใกล้เคียงเพราะระยะมันก็ไม่หนีกันมากนะครับแต่อีกอันนึงคือเรียกว่าระยะที่บางทีอ่ะผมจะใช้หลักๆเลยนะคือกรณีที่ยังเป็นเอกสารนะครับถ้าสมมติผมหยิบใบเสร็จสักอย่างหนึ่งยกตัวอ,อย่างอะไรดีครูนะผมหยิบแบงค์ร้อยแล้วกันนะแบงค์ร้อยอันนี้แล้วกันนะใกล้ตัวสุดนะครับแล้วผมจะถ่ายให้เห็นรายละเอียดเนาะแล้วบังเอิญว่าโต๊ะเนี่ยผมติดกล้องอยู่เห็นไหมมันจะมีเงาคราวเนี้ยทางแก้คือย,อยังไงผมต้องกด 3x ครับเพื่อให้เห็เ็็นนนรราายยยยลละะเอออีีด้้กวกกกถ่่่ซึงงงั 3x จจชิ เนาะแต่ว่าของ45ก็จะไม่มีกล้อง 3x ให้ผมและอีกกรณีนึงคือเวลาไปเที่ยวนะครับซูม 3x มันจะช่วยกรณีที่เป็นป้ายหินอ่อนที่แบบตามสถานที่ท่องเที่ยวอะครับจะทําให้เราอะถ่ายภาพได้สวยขึ้นนะครับเช่นป้ายหินอ่อนที่แบบเขาขัดเงาไว้แล้วว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอะไรหรือป้ายใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใกล้ไปถ่ายเนี่ยมันจะมีเงาเราใช่ไหมใช้ 3x ช่วยได้นะครับอันนี้คือโซลูชันที่แก่แต่ว่า45ก็จะมีมุมคิลเลอร์คือการงอจอนะอันนี้ก็มีความต่างกันไปซึ่งถามว่าในเรื่องกล้้ออออองงนนี่นน่่ัไหตตตบบจจชววิประาามกกกผ็ล กล้องสูง3เท่าช่วยผมได้มากกว่าเนาะเขคร่าวประมาณนี้นะครับเอาไปตัดสินใจกันว่า2รุ่นนี้ที่เรียกว่าเป็น performance smartphone นะครับแนละ้วในตลาดเนี่ยที่เป็นมือถือกลุ่มที่เรียกว่าจอเล็กๆเนี่ยครับพกพาง่ายเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่รุ่นลวครับก็หลักๆก,ก,ก็จะมี S 2 4กับ C15 นะครับฝั่ง Xiaomi ก็จะมี13ใช่ไหมตอนนี้ส4ก็ยังไม่เข้ามาเนาะแล้วก็แบรนด์อื่นๆก็ Apple iPhone 15นะครับซึ่งถ้า iPhone 15เนี่ย performance มันจะไม่ได้เท่าพวกนี้ไงถ้าเกิดเทียบเลนส์หน่อเนาะเพราะว ดีขึ้นไปหน่อยก็คือจะมี3เท่าอะไรให้เราเล่นเท่าๆกับ S24 แล้วนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่จะต้องมาพิจารณากาันว่าอันไหนคือสิ่งที่เหมาะกับคุณนะครับแน่นอนว่าทั้ง2ตัวนี้มีดีนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ